มาดูนะคะภารกิจของสองเข่งนะคะสองเข่งค่ะสองเข่ง50ค่ะมีแถมไหมสองเข่ง50ไม่มีค่ะแม่คนไหนอยากได้รับเป็นลูกสะใภ้ไหมคะสนใจติดต่อเป็นลูกสะใภ้ได้นะคะเข่งหนึ่งอ่ะนี่ค่ะเต้นให้ช้างดูเข้ามาเต้นกับช้างเบนไปดูสิว่าพลอยจะฟังไหมเบนไปอย่าทะเลาะกับช้างก็มานะเบนไปนู่น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 ช้างไม่ฟังช้างไม่ฟังเข่งหนึ่งค่ะช้างไม่หนีเขาก็จะเป็นแบบว่าคาดอ้อมช้างนะคาดขยะอ้อมตัวช้างนะคะก็ภารกิจของควานช้างก็ต้องมีเพราะทางต้องทำทุกวันนะคะเช้าเย็นพี่ปออย่าพึ่งใจเย็นลูกพี อุ้ยบอกทีนึงตกใจหมดเลยคนสวยตกใจค่ะโอ้ยห้ามสวยกว่าด้วยโอ้แล้วพี่พลอยตุนอะไรทำอะไรนะทรงผมทรงใหม่ของพังพลอยฝุ่นตลบเลยนะคะคุณแม่นี่ก็พี่พลอยบอกว่าเดี๋ยวจะเต้นเป็นกำลังใจให้นะคะพี่พลอยก็โยกโยกโยกนะคะโยกโยกให้กำลังใจให้กำลังใจสองเข่งมีหยอกมีหยอกมีหยอกกันด้วยมีหยอกกันด้วยปวดหัวเหรอเดี๋ยวเราไปหาซึดหรอนี่นะคะเริ่มดื้อแล้วฮะเดี๋ยวเอาทีละข้างเอาอันนี้ออกก่อนเอาอื้อออกก่อนไปทีละข้างไปพร้อมกันหลายข้างไม่ได้
ช้างสับสนนะคะคุณลูกเออเอ้าต้องเป็นหญิงแกร่งทำให้ได้ทุกอย่างใช่ไม่ต้องมองผู้ชายเออใช่ถือได้ค่ะดูนะคะท่าเก็บที่ยางอันนี้เป็นม้าใครม้าพี่พลอยนะคะพ่อไม่อยู่ตัวเดียวคุยรู้เรื่องอยู่คนเดียวอันนี้ม้าใครคะม้ากีจ้าม้ากีจ้าไม่ค่อยถูกโฉลกกับคุณพลอยสักเท่าไหร่เพราะอะไรคะขึ้นทีไรจะสะบัดชั้นอย่างเดียวเลยดูท่าแกว่งพี่ปอคาดเอาตรงขาลุงออกก่อนดิยืนหันหลังให้อย่างเดียวยังมาตดนะเอาเท่าที่เอาได้ค่ะพี่ปอต้นตดออกเลยบอกให้เขายกขาหน่อยยกขายกขาเด้ยกขาเด้หัวซ้ายกขาเลยยกขายกแม่หน่อยแหมมีการปัดออกอีกเนี่ยโซ่นี้แหละเอาไว้ทำไมเนี่ยเอาไว้มาเล่นได้หนิมันก็เอาไว้ให้เขาเขย่าไงเวลาเขาหิวเอาไว้ให้เรียกน้องปอหิวแล้วน้องปอหิวแล้ววะซ่านเพื่ออะไรเสียงจะปวดเสียงก็ดังหิวกระดิ่งไงกระดิ่งไงเดี๋ยวให้น้องปอขี้เขียอื้อออกให้หมดก่อนอีกกองเบลอเลยจงหารถมาดันให้มันเป็นกองสวยๆมันเละต้องไปหมดละฮะยิ่งออกมาเท่าไหร่ไม่รู้ใช่หิวที่ไม่รู้เลยนั่นรอเต่ามันใช่ผู้เบาอุ้ยมีเห็ดขึ้นด้วยหุ้ยโตดเชยเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดเมาเห็ดขี้ช้างก็มันขึ้นจากขี้ช้างไปเลยไปไหนเบนมาแบบนี้มาทางนี้สิยังไม่เก็บไม่เสร็จเลยตรงนี้หมุนไปเบนเออค่ะมองตาปิ๊บปิ๊บอยู่ชื่ออยู่ซื้อแถวข้างมองพี่มองน้องปอทางนู้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ